รายการ Happy Map เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสนับสนุน Happy Map ช่วงที่1โดย AIS 3G 2100 Ford Fiesta ฟาร์มชีวภาพ Nutrilite จาก Amway วันนี้ค่ะเราจะมากันในแบบที่เรียกว่า Happy Map ค่ะเอ็นกายสัมผัสศิลป์สูตรกลิ่นธรรมชาติกับที่นี่ค่ะเขาใหญ่อาร์ตมิวเซียมชิ้นนี้เนี่ยถือว่าเป็นชิ้นที่ตั้งตระหง่านอยู่มันเป็นศิลปะงานศิลปะในห้องนี้นี่คืออย่างที่บอกว่าบางทีตีมูลค่าไม่ได้นะคะอยากให้ทุกๆคนได้เข้ามาเห็นงานศิลปะที่แบบอยู่ในระดับต้นๆของประเทศที่นี่คือบ้านพักค่ะมีชื่อว่าบ้านอาร์ตสเปซนั่นเองค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Happy Map ค่ะวันนี้เราเปิดรายการกันมากับพื้นที่สีเขียวที่ติดอันดับต้นๆของโลกและที่นี่ก็คือเขาใหญ่อาร์ตมิวเซียมค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นรีสอร์ทเป็นแกลเลอรี่ที่นี่เป็นเหมือนเป็นศิลปะเป็นห้องศิลปะใหญ่ๆค่ะทั้งธรรมชาติทั้งงานอาร์ตของที่นี่ที่เราจะเห็นการประติมากรรมด้านนอกด้านในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างค่ะเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นอะไรที่พิเศษแล้วก็น่าสนใจมากๆกับแหล่งท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพแบบนี้เดี๋ยวรายละเอียดของที่นี่จะเป็นอะไรยังไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรารับรองว่าวันนี้เนี่ยเราได้เจาะลึกแน่นอนวันนี้ค่ะเราจะมากันในแบบที่เรียกว่า Happy Map ค่ะเอนกายสัมผัสศิลป์สูตรกลิ่นธรรมชาติกับที่นี่ค่ะเขาใหญ่อาร์ตมิวเซียมก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องราวของที่นี่เรื่องราวอาร์ตขอมาทวนคำใบ้ค่ะพร้อมกับให้คำใบ้ที่2ไปในวันนี้เลยคำใบ้จะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะเอาละครับตอนนี้ก็มาถึงเวลานะครับที่เราจะมาทวนคำใบ้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วรวมถึงไปฟังคำใบ้ใหม่ประจำสัปดาห์นี้กันด้วยนะครับซึ่งคำใบ้ใหม่นั้นนะครับจะมีอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับสำหรับคำใบ้แรกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็มีอยู่ว่าอยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทยส่วนคำใบ้ที่2นะครับซึ่งเป็นคำใบ้ใหม่ของเราด้วยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็มีอยู่ว่าถูกขนานนามว่าเป็นเมืองร้อยเกาะเอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมทราบคำตอบแล้วนะครับก็สามารถส่งคำตอบเข้ามาได้เลยนะครับโดยการพิมพ์ M ตามด้วยคำตอบนะครับแล้วก็ส่งมาที่เบอร์480-6699ซึ่งผู้โชคดีของเราประจำเดือนนี้นะครับก็จะได้รับรางวัลแพ็กเกจที่พักสไตล์โมเดิร์นที่ผสมผสานเอางานดีไซน์งานวิศวกรรมและงานสถาปัตยกรรมเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวนะครับภายใต้คอนเซปต์ของคำว่าให้ที่ให้รีสอร์ทบางแสนนั่นเองครับกับแพ็กเกจสุดหรูสบายๆ2 วัน 1 คืนรีบส่งคำตอบเข้ามาเยอะๆนะครับส่งก่อนมีสิทธิ์ก่อนครับเอาละค่ะให้คำใบ้ใหม่กันไปแล้วและก็ทวนคำใบ้เรียบร้อยแล้วนะคะเอาล่ะมากันถึงเรื่องราวของที่นี่ค่ะเขาใหญ่อาร์ตมิวเซียมเขาบอกว่าผู้ก่อตั้งเนี่ยครับมีใจรักในงานศิลปะมากก็คือคุณพงษ์ชัยจินดาสุขค่ะเป็นเจ้าของเป็นนักธุรกิจค่ะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นคนที่ชอบในงานอาร์ตมากๆเป็นผู้ก่อตั้งที่นี่สร้างที่นี่ขึ้นมาค่ะตอนแรกเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นบ้านพักตากอากาศให้เพื่อนให้พี่น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้มาพักผ่อนสร้างเป็น6 อาคาร 6 หลังค่ะแล้วก็อยู่เอง1 หลังส่วนอีกหลังนึงค่ะก็เป็นบ้านของที่ปรึกษาคืออาจารย์ถาวรโกดมวิทย์นั่นเองก็วางในเรื่องของงานศิลปะแลนด์สเคปต่างๆจุดไหนควรจะเป็นอะไรยังไงแบบไหนค่ะก็เหลือ4 หลังก็จะเป็นบ้านพักตากอากาศที่ให้เราเนี่ยนะคะนักท่องเที่ยวได้เข้ามาพักผ่อนสัมผัสความอาร์ตทางธรรมชาติค่ะสัมผัสงานอาร์ตที่อยู่ในที่นี่ที่นี่มีแกลเลอรี่ค่ะเป็นแกลเลอรี่ที่จะบอกว่าสะสมเพราะว่าคุณพงษ์ชัยสะสมงานศิลปะใช้คำว่าเป็นงานศิลปะชื่อดังแล้วก็เป็นงานศิลปะที่บางชิ้นเนี่ยมีแค่1 ชิ้นในโลกเพราะฉะนั้นที่นี่พิเศษมากๆอยากให้คุณผู้ชมเปิดใจค่ะมาท่องเที่ยวในแบบอาร์ตแบบนี้ค่ะแล้วก็ที่นี่เนี่ยบรรยากาศดีมากรับรองว่ามาที่นี่เนี่ยได้ทั้งผ่อนคลายทางจิตใจแล้วก็ผ่อนคลายในเรื่องของร่างกายด้วยเขาบอกว่าศิลปะที่นี่มีครบค่ะประติมากรรมสถาปัตยกรรมมัณฑนศิลป์จิตกรรมเดี๋ยววันนี้รับรองว่าเรื่องราวของที่นี่ครบถ้วนแน่นอนรวมทั้งเรื่องของคำใบ้ดูรายการกันไปเพลินๆอย่าลืมที่จะส่ง SMS กันเข้ามาค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราจากจุดนี้เราไปชมในพื้นที่ต่างๆเดี๋ยวเริ่มจากข้างนอกก่อนเลยดีกว่าไปค่ะ
เอาล่ะก่อนที่เราจะเข้าไปด้านในเนี่ยนะคะที่จะเป็นอาร์ตแกลเลอรี่เนี่ยแหละบอกแล้วว่ามาที่นี่มาเสพงานศิลปะกับที่นี่ค่ะเขาใหญ่อาร์ตมิวเซียมชิ้นนี้เนี่ยถือว่าเป็นชิ้นที่ตั้งตระหง่านอยู่เอาเป็นว่าก้าวเท้าเข้ามาที่นี่จะเห็นชิ้นนี้ก่อนเลยผลงานชิ้นนี้ชื่อว่า My Body ค่ะ My Bodyมาตบเห็นเป็นไดโนเสาร์ในยุคปัจจุบันอ๋อยุคอนาคตที่เป็นแบบว่าเป็นเหล็กมองเป็นเหมือนไดโนเสาร์คุณผู้ชมดูอยู่ทางบ้านลองดูกันเล่นๆนะคะลองเสพงานศิลปะไปพร้อมๆกับน้องโตว่าลองเดากันเล่นๆนะว่าเห็นเป็นอะไรได้หมดทุกอย่างอ่ะก็เป็นผลงานทางประติมากรรมของศิลปินในเมืองไทยแนวหน้าของเมืองไทยค่ะแล้วก็ชิ้นใหญ่ประมาณนึงเลยฮะลองดูอัตราส่วนนะฮะน้องโตกับปากคือของน้องโตอุปโลกไปแล้วแกว่าเป็นไดโนเสาร์นี่ก็ถือว่าเป็นหน้าและเป็นปากแล้วกันก็ตัวใหญ่มากค่ะนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งภายนอกอย่างที่บอกไว้แล้วว่าที่นี่เนี่ยก้าวเท้าเข้ามาก็ได้เสพงานศิลปะในทุกๆอนูของที่นี่แล้วถือว่าเราได้มาปล่อยใจปล่อยอารมณ์ไปกับงานศิลปะที่นี่ค่ะได้จากจุดนี้ด้านในเรื่องราวของความเป็นศิลปะเนี่ยรับรองว่าน่าสนใจมากๆเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในกันงานศิลปะในห้องนี้นี่คืออย่างที่บอกว่าบางทีตีมูลค่าไม่ได้นะคะแล้วก็มีชิ้นเดียวในโลกอันนี้คืออะไรคะเป็นหนึ่งในผลงานชิ้นเนี้ยอะคะสนับสนุน Happy Map ช่วงที่2โดยต้องซ่าต้องกล้าต้องโคกปรายศนีย์ไทยใหม่ IDEO สาธรท่าพระคอนโดติด BTS ใกล้สาธรงานนี้คุณผู้ชมมันเป็นศิลปะนี่ต้องคำนี้เลยไม่ได้อะไรนะคะคือจะบอกว่าเป็นผลงานทางศิลปะของศิลปินที่มีชื่อเสียงในระดับโลกแล้วก็เป็นศิลปินแนวหน้าของเมืองไทยค่ะก็คืออาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์นั่นเองค่ะจะบอกว่าชิ้นนี้มีเพียงแค่1ใน10ชิ้นในโลกใบนี้ค่ะแล้วก็ชิ้นนี้เป็นชิ้นที่3ก็มีชื่อว่าศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาคือไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะกับการที่จะมาเห็นงานศิลปะที่มีเพียงแค่1ใน10ชิ้นในโลกแต่ว่าที่นี่เราเดินทางกันมาเป็นแค่เขาใหญ่อะค่ะแล้วก็ได้มาเห็นผลงานของศิลปินชื่อดังอาจารย์เฉลิมชัยนโตชื่นชอบท่านอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นงานศิลปะที่แฝงไปด้วยอะไรหลายๆอย่างที่มันแบบสุดยอดมากๆบางทีเราเพียงแค่เพ่งดูงานศิลปะมันอาจจะทำให้เราเหมือนแบบคิดอะไรได้อะไรในหลายๆอย่างนี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นค่ะเป็นโถงตรงกลางเดินเข้ามานะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูงานจิตรกรรมกันบ้างขอบอกว่าหาดูไม่ได้ง่ายแล้วมันอยู่ที่นี่แล้วเดี๋ยวตัวจะพาเข้าไปดูกันว่ามีอะไรยังไงบ้างน่าสนใจมากค่ะไปเลยเอาล่ะค่ะมาสตาร์ทที่แกลเลอรี่แรกนะคะเป็น Art Space 4สำคัญมากเพราะว่าเป็นห้องที่รวมศิลปะในงานศิลปะจิตรกรรมของศิลปินแห่งชาติค่ะหลายๆภาพค่ะเป็นงานไทยๆบ่งบอกถึงเรื่องราวของวัฒนธรรมไทยของเราแต่ละภาพสวยมากค่ะเราจะเห็นเรื่องของพุทธศาสนาค่ะแล้วก็จะมีเรื่องกับงานเทศกาลสำคัญในประเทศไทยอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ชอบภาพนี้คือบุญเข้าพรรษาแล้วก็จะเห็นว่าจะมีการละเล่นในแบบของไทยๆค่ะแต่ว่าพอเรามองเนี่ยคือเหมือนแบบเป็นพญานาคอันนี้ก็เป็นภาพเป็นวัดพระอุโบสถเชียงท่าการเขียนเอาไว้นี่เชียงใหม่นี่คืองานศิลปะของศิลปินแห่งชาติค่ะรวบรวมอยู่ที่นี่ก็จะมีในหลายๆแบบหลายๆมุมมองค่ะให้อะไรที่แตกต่างกันออกไปเราอย่าไปตีกรอบค่ะเราลองดูแล้วก็ดูด้วยใจว่าเรารู้สึกอะไรยังไงแค่นั้นค่ะให้มีอิสระถือว่ามาที่นี่เป็นการท่องเที่ยวแบบปลดปล่อยในเรื่องของจินตนาการแล้วก็นี่คือในเรื่องของใจและเดี๋ยวในเรื่องของกายอย่างที่บอกที่นี่ก็มีแน่นอนเพราะว่าอย่างที่บอกคือพื้นที่บริเวณนี้ที่เขาใหญ่เป็นพื้นที่สีเขียวที่ติดอันดับโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยมาสบายใจสบายกายแน่นอนค่ะThank you.
wanna feel free? And I say it again now, but do you wanna feel freaky and free?หลังจากห้อง Art Space 4ค่ะก็เป็นแสดงผลงานของศิลปินแห่งชาติค่ะมาห้องนี้จะเป็น Art Space B เนี่ยนะคะจะเป็นห้องเป็นศิลปะสไตล์โมเดิร์นอาร์ตค่ะอันนี้เป็นภาพเหมือนดาราที่มีหลายคนเลยนี่พี่ชมพู่ชัดเจนเลยนะคะเป็นซุปเปอร์สตาร์เมืองไทยของเราก็จะมีน้องบลายด้วยเพราะว่าพี่ชมพู่เขาชอบน้องบลายมากเยอะๆลองดูค่ะว่าต่างๆหน้าตาจะเป็นใครกันบ้างนะคะเอาละค่ะหลังจากนี้จะเป็นห้องไฮไลท์เป็นแกลเลอรี่ที่เป็นไฮไลท์แล้วเพราะว่าจะรวมศิลปินชั้นนำของประเทศเอาไว้ค่ะอยู่ในArt Space A เดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะผ่านกันมาแล้วค่ะกับงานจิตรกรรมนะคะ Art Space CB ค่ะแล้วก็ห้องนี้นะคะเป็นแกลเลอรี่เป็น Art Space A ข้างๆเราต่อคือพี่ตุ๋นเป็นผู้ที่ดูแลที่นี่ค่ะก็จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพวาดต่างๆได้แต่ทีนี้เนี่ยเรื่องก็คือว่าการมองงานศิลปะเนี่ยแต่ละคนก็จะมองที่แตกต่างกันออกไปแล้วต่อก็อยากมีเพื่อนค่ะชวนพี่ตู่มาด้วยเพราะว่าอยากจะรู้เหมือนกันว่าบางภาพเขาไม่ได้เขียนไม่ได้อธิบายอะไรเอาไว้เลยอยากรู้เหมือนกันว่าพี่ตู่มองเหมือนกันตลอดหรือเปล่างานศิลปะในห้องนี้นี่คืออย่างที่บอกว่าบางทีตีมูลค่าไม่ได้นะคะแล้วก็มีชิ้นเดียวในโลกเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันค่ะอันนี้เลยดีกว่าสตาร์ตรงนี้เนาะพี่ตู่อันนี้เป็นผลงานของใครอะคะพี่ตู่คุณเรืองศักดิ์บุญยวานิชกุลนะคะภาพนี้แบบว่าเราจะเห็นว่าผ้าทองเป็นแบบไทยๆเนาะแต่ประเด็นคือผ้านี่มันเด้งออกมาเลยอ่ะเหมือนแบบเราดึงออกมาใส่ได้เลยอ่ะภาพนี้นี่มีชื่อไหมคะชื่อภาพส่องกระจกอะค่ะภาพส่องกระจกจริงๆแล้วนัยยะของภาพเป็นยังไงพี่ตู่มองภาพนี้เป็นยังไงมองว่าคนเราคือมันมีหลายแง่มีหลายมุมไม่ใช่มีแต่ด้านดีมีอีกด้านนึงที่คนมองไม่เห็นนะคะพี่มองแบบนี้น้องตกก็มองคล้ายๆกันนะไม่น่าคนคนนี้แบบจริงๆอาจจะสวยแต่เพราะว่าส่องกระจกแบบจริงๆแล้วอาจจะมีอะไรต่างๆนานาที่อย่างที่บอกคือมีหลายๆมุมอันนี้มองคล้ายๆกันคุณผู้ชมมองมุมไหนนะคะลองดูกันอย่างที่บอกคือบางทีศิลปะให้อะไรเราเยอะนะคะมากกว่าแค่งานศิลปะมันมีนัยยะอยู่ในนั้นอีกเยอะแยะเลยบอกว่าภาพพวกนี้ก็เป็นภาพที่ประมูลมาโดยคุณพงษ์ชัยใช่ไหมคะประมูลมาแล้วก็มาอยู่ที่นี่แล้วก็โดยส่วนตัวแล้วคือชอบแล้วอยากจะสะสมแล้วก็อย่างที่บอกคือว่ามาแชร์ใช้คำนี้นะคะคืออยากให้ทุกๆคนได้เข้ามาเห็นงานศิลปะที่แบบอยู่ในระดับต้นๆของประเทศนี่ไม่ต้องบอกเลยภาพนี้เห็นลายเส้นแบบนี้นึกถึงใครดีกว่าอาจารย์ถวันแน่นอนอาจารย์ถวันนะคะคือผลงานชิ้นนี้นี่คือแบบนี่ลองดูมันคือลายเส้นของอาจารย์ชัดๆเลยอันนี้คืออะไรคะเป็นหนึ่งในผลงานชิ้นเนี้ยอะคะสตูดิโอเก่าอะค่ะสตูดิโอเก่าค่ะเป็นสื่อผสมอะค่ะอันนี้นี่คือเขามาสร้างที่นี่ปะคะคือมาประกอบสร้างที่นี่เลยอะค่ะเป็นของที่บางคนไม่เห็นคุณค่าแล้วท่านศาสตราจารย์ชลูดนิ่มเสมอเอามาทำให้มันเกิดคุณค่าชิ้นนี้นี่ตีเป็นมีมูลค่าอะไรคะที่ท่านซื้อมาก็ประมาณ 2-3 ล้านค่ะคือซื้อมาหมายความว่าซื้อวิธีคิดมาแล้วมาสร้างที่นี่ทั้งหมดของท่านอาจารย์ทั้งวิธีคิดแล้วก็ท่านอาจารย์มาประกอบให้อย่างที่บอกคือภาพวาดที่สวยงามใช้ฝีมือนั่นคือส่วนหนึ่งแต่วิธีการสื่อวิธีคิดที่อยู่ในภาพนั้นมันแบบมันตีมูลค่าไม่ได้จริงๆบางทีภาพนึงอาจจะทำให้เราบรรลุไปเลยก็ได้นอกจากชิ้นนี้เดี๋ยวเราจะมีอาจารย์อีกท่านหนึ่งอาจารย์เฉลิมชัยมันคือศิลปะนี่โอ้ยสวยมากมีชื่อไหมคะชื่อจิตแห่งความมุ่งมั่นค่ะนี่เป็นการมาท่องเที่ยวในรูปแบบที่อิ่มใจด้วยแล้วก็อิ่มกายด้วยเพราะบรรยากาศที่นี่เนี่ยคือความเป็นศิลปะไม่ได้อยู่เพียงแค่ในแกลเลอรี่ค่ะความศิลปะเนี่ยจะอยู่ในกับธรรมชาติของที่นี่ด้วยจากตรงจุดนี้บอกแล้วว่าเราดูจิตรกรรมมาแล้วประติมากรรมไปแล้วเรายังขาดมัณฑนศิลป์และสถาปัตย์ที่นี่มีที่พักค่ะบอกไปแล้วบรรยากาศดีมาก
ในนั้นก็จะแฝงไปด้วยศิลปะต่างๆนานาลงตัวในบ้านแต่หลังที่มีอยู่แค่6หลังเท่านั้นนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าสถาปัตยกรรมน้ำมันธนสินของที่นี่เนี่ยสวยงามแค่ไหนเป็นยังไงเดี๋ยวเราเจอกันเอาละค่ะเรามาสัมผัสงานศิลปะที่เรียกว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมแล้วก็งานบรรณศิลป์กันบ้างไปดูห้องนอนใหญ่กันนะห้องนอนใหญ่มากเรามีจักรคุชชี่ด้วยสนับสนุน Happy Map ช่วงที่3โดย Neutrogena Hydro Boost Water Gel Olympus Pen I Pen My Life Hondaเอาละค่ะเรามาสัมผัสงานศิลปะที่เรียกว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมแล้วก็งานบรรณศิลป์กันบ้างที่นี่คือบ้านพักค่ะมีชื่อว่าบ้าน Art Space นั่นเองค่ะเป็นการออกแบบบ้านหน้าต่างประตูคือแบบมันโปร่งแล้วมองออกไปสัมผัสบรรยากาศเห็นแลนด์สเคปที่ถูกออกแบบเอาไว้ไม่ใช่เพียงแค่งานจิตกรรมนะคะภาพวาดก็จะถูกเอามาจัดวางค่ะอยู่ในบ้านแห่งนี้เหมือนเรามีแกลเลอรี่ส่วนตัวภาพวาดก็จะเป็นภาพวาดที่ก็คือเป็นศิลปินชื่อดังค่ะห้องนี้จะมีทั้งห้องครัวแล้วก็จะมีในส่วนของตรงที่เป็นห้องนั่งเล่นด้วยค่ะแล้วก็เรื่องของห้องพักจะมีทั้งหมด3ห้องนอนแล้วก็จะมี4ห้องน้ำค่ะนี่ก็เป็นงานศิลปะอีกเหมือนกันค่ะเป็นมีนัยยะอะไรแฝงอยู่ค่ะก็เป็นภาพอย่างนี้คือมันเหมือนกับลงมาชั้นล่างแบบนี้ค่ะแต่ว่าก็มีประตูที่สามารถจะออกไปเห็นเป็นข้างหน้าเหมือนเป็นทะเลสาบอย่างนี้ได้ค่ะไปดูห้องนอนใหญ่กันไหมห้องนอนใหญ่ใหญ่มากเรามีจักรคุชชี่ด้วยวู้ฮู้ห้องนอนใหญ่ค่ะอย่างที่บอกคือทั้งบ้านเลยค่ะก็จะแบบเปิดโอกาสให้ผู้ที่มาพักนักท่องเที่ยวอะค่ะได้สัมผัสกับบรรยากาศข้างนอกเพราะว่าข้างนอกก็ได้ถูกออกแบบมาอย่างดีค่ะก็อันนี้เป็นห้องนอนใหญ่แล้วก็จะมีอ่างจักรุซี่ด้วยค่ะมาพักแบบ6คนอะไรเงี้ยครอบครัวได้อย่างสบายๆค่ะสำหรับวันนี้ค่ะทริปของเรานะคะ Happy Map ค่ะเอนกายสัมผัสศิลป์สูดกลิ่นธรรมชาติกับที่นี่ค่ะเขาใหญ่ Art Museum ค่ะคงจะต้องลากันไปแล้วล่ะเพราะว่าใกล้เวลาจะหมดลงแล้วนะคะเต็มที่แล้วล่ะก่อนจะลากันไปพูดถึงตรงนี้ขาดไม่ได้ค่ะเพราะวันนี้ให้กันไป2คำใบ้แล้วเดี๋ยวเราไปทวนคำใบ้กันเลยดีกว่าค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้นะครับเรามาทิ้งท้ายด้วยการทวนคำใบ้กันอีกสักรอบดีกว่าครับซึ่งคำใบ้แรกนะครับก็มีอยู่ว่าอยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทยส่วนคำใบ้ที่2นะครับก็มีอยู่ว่าถูกขนานนามว่าเป็นเมืองร้อยเกาะเอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมทราบคำตอบแล้วนะครับก็สามารถส่งคำตอบเข้ามาได้นะครับโดยการพิมพ์ M ตามด้วยคำตอบนะครับแล้วก็ส่งมาที่เบอร์480-6699รางวัลที่พักสุดหรูสไตล์โมเดิร์นที่ผสมผสานเอางานดีไซน์วิศวกรรมและสถาปัตยกรรมเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวภายใต้คอนเซปต์ของคำว่าให้ที่ให้รีสอร์ทบางแสน2วัน1คืนรอคุณผู้ชมอยู่ครับคำใบ้วันนี้2คำใบ้แล้วค่ะก็อย่าลืมส่งกันเข้ามากับช่องทาง SMS ว่าน้องโตอยากให้ไปพักผ่อนจริงๆกับที่นี่ค่ะให้รีสอร์ทค่ะบางแสนไปสัมผัสไอแดดกันอากาศร้อนๆแบบนี้ที่นั่นเหมาะมากๆเลยค่ะก็ง่ายๆเพียงแค่พิมพ์ M นะคะตามด้วยคำตอบค่ะส่งมาที่480-6699ค่ะเอาล่ะต้องลากันไปแล้วต้องขอขอบคุณคุณพรชัยค่ะที่ทำให้เรานะคะได้มีโอกาสได้เห็นผลงานทางศิลปะซึ่งเป็นงานที่คุณพรชัยสะสมเอาไว้อะคือประมูลมาแล้วก็สะสมแต่วันนี้เนี่ยผลงานเหล่านี้เนี่ยที่เป็นผลงานบางทีมี1ชิ้นในโลกแล้วก็เป็นศิลปินชื่อดังนะคะแนวหน้าระดับประเทศมาอยู่ที่นี่แล้วค่ะอยากให้มาท่องเที่ยวกันค่ะมาเสพงานศิลปะดีๆกับที่นี่นะคะเขาใหญ่ถือว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สีเขียวแล้วก็ติดอันดับต้นๆของโลกด้วยเอาละค่ะรับรองว่ามาที่นี่ไม่ผิดหวังได้ผ่อนคลายทางด้านจิตใจได้ผ่อนคลายทางด้านร่างกายแน่นอนค่ะเอาละค่ะวันนี้คงจะต้องลากันไปจริงๆแล้วนะคะขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีทุกๆท่านค่ะขอขอบคุณแฟนๆรายการแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้มาเป็นสมาชิกในแฟนเพจของเราก็อย่าลืมค่ะ Happy Map TV ค่ะสามารถดูความเคลื่อนไหวแล้วก็ดูรายการย้อนหลังกันได้ด้วยเอาล่ะไปแล้วล่ะค่ะไปจริงๆแล้วสัปดาห์หน้าเนี่ยรับรองคำใบ้ที่3มีแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันกับทริปแบบนี้ค่ะเที่ยวสนุกกินอร่อยแล้วก็นอนสบายลากันไปแล้วล่ะค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ